ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่6ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับอยู่ข้อ6มันก็น่าจะยากแหละนะครับและข้อนี้เราจะได้เห็นการทำโจทย์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือถ้าเราเริ่มต้นที่จุดเดียวกันคือเริ่มต้นที่จุด A และสิ้นสุดที่จุดเดียวกันนั่นก็คือที่จุด Bแต่ว่าเส้นทางการเดินนะครับหรือว่าผ่านเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเช่นเดินจาก A ไป C แล้วก็ไป B หรือเดินจาก A ไป D แล้วก็ไป B ความร้อนที่ไหลเข้าไหลออกของระบบเนี่ยจะเท่ากันไหมนะครับงานที่เกิดขึ้นจะเท่ากันไหมนะครับนี่คือหลังจากจบตัวอย่างที่6แล้วเราจะต้องตอบให้ได้หรือพลังงานภายในที่เกิดขึ้นจะเท่ากันหรือเปล่านะครับและถ้าเราเดินทางย้อนกลับจาก B มา A ด้วยผ่านที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะให้ผลเหมือนกันกับตอนที่เราเดินทางจาก A ไป B หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบให้ได้หลังจากที่ดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่6จบแล้วนะเริ่มต้นไปข้อที่6โจทย์บอกว่าเมื่อระบบถูกพาจาก A ไป B ตามเส้นทางสีม่วงก็คือ A C B สายม่วงนะครับสายสีม่วงนะครับดังรูปถ้ามีความร้อน90จูลไหลเข้าสู่ระบบเอาล่ะเดี๋ยวเราวาดรูประบบดีกว่านะครับระบบของเราก็คือตัวนี้แหละก้อนเมฆนะครับมีความร้อนไหลเข้าสู่ระบบก็คือ Q นะ Q บวก Q เข้าเป็นบวก90จูลอันนี้คือตามเส้นทางอะไรครับคือจาก A ไป C และก็ไป B boy เนาะอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์ให้ระบบทำงานระบบทำงานก็คืองานออกมาข้างนอกใช่ไหมระบบขยายตัวมีค่าเป็นบวก60จูลโอเคจากตรงนี้นะครับตึงจุดเริ่มต้นตึงจุดสุดท้ายเราสามารถที่จะคำนวณเดลต้ายูได้นะจากตรงนี้ไม่รู้โจทย์ถามไม่ถามเขียนไว้ก่อนเดลต้ายูเท่ากับ Q ลบกับ W นะครับ Q คือเท่าไหร่เข้า90 Wออกไป60ก็คือลบ60ได้อะไรครับได้30จูลนี่คืออะไรครับเดลต้ายูการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเพิ่มขึ้น30จูลไม่รู้โจทย์ถามไหมแต่ทำไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามครับเริ่มต้นที่ข้อ A โจทย์ถามว่าตามเส้นทางจาก A ไปD dog แล้วก็ขึ้นไปที่ B boy สีเขียวความร้อนไหลเข้าระบบเท่าใดไหลเข้านะอันนี้โจทย์ใจดีนะครับบอกว่ามันไหลเข้าไม่รู้จริงไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับผมก็จะวาดระบบขึ้นมาระบบของผมนะครับถ้างานที่ทำนะครับเนื่องจากระบบมีค่าเท่ากับ15นะครับระบบทำงานนะครับงานก็ออกมาเป็นบวก15จูลนะครับข้อนี้เขาบอกว่ามีคิวไหลเข้าไปนะในระบบซึ่งคิวไหลเข้าเนี่ยค่าที่ได้มันควรจะออกมาเป็นบวกแต่ไม่รู้บวกเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องหาแต่โจทย์ไม่ได้บอกเดลต้ายูมาครับว่าเดลต้ายูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทริคมันก็ไม่ใช่ทริคหรอกครับแต่มันคือสิ่งที่จะต้องรู้นะครับอ่ะผมขอเขียนเป็นข้อความแล้วกันนะครับเขียนว่าเดลต้ายูเดลต้ายูของจาก A ไป C และก็ไป B กับเดลต้ายูของจาก A ไป Dแล้วก็ไป B ตัวเนี้ย2อันเนี้ยครับมันจะเท่ากันรู้ได้ไงครับ
เขาบอกมาถ้าจุดเริ่มต้นนะครับกับจุดสุดท้ายอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับค่าเดลต้ายูของสองกระบวนการนี้ครับจะมีค่าเท่ากันเนาะฟังอีกรอบนะครับถ้าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายของกระบวนการใดๆนะครับเป็นจุดเดียวกันค่าเดลต้ายูพลังงานภายในจะมีค่าเท่ากันดังนั้นกระบวนการแรกที่โจทย์ให้มาตามเส้นทางสีม่วงเดลต้ายูคือบวก30และกระบวนการที่2ตามเส้นทางสีเขียวจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายคือจุดเดียวกันเดลต้ายูก็ต้องมีค่าเท่ากับบวก30จูลด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ผมก็สามารถที่จะหาQ นะครับจากกระบวนการที่เริ่มจาก A ไป D ไป B ได้นะครับหาจากสูตรไหนล่ะก็สูตรเดิมครับก็คือเดลต้า U ของผมมีค่าเท่ากับ Q ลบ W นะครับ Q ก็มีค่าเท่ากับเดลต้า U บวกกับ W นะครับก็คืองานเดี๋ยวนะบวกหรือลบบวกถูกแล้วนะครับเดลต้ายูของผมคือ30จูลงานคือ15จูลบวกกันได้45จูลนะครับเป็นบวกงานที่ได้เป็นบวกแสดงว่าไม่ใช่งานที่ได้เป็นบวกความร้อนที่ได้เป็นบวกแสดงว่าความร้อนครับไหลเข้าสู่ระบบตามที่โจทย์บอกเลยตอนเริ่มต้นนะกลับมาดูก็ไหลเข้าจริงๆด้วย Q เท่าไหร่นะ45บวก45จูลนะครับก็ต่อไปสำหรับข้อ A นะครับข้อนี้ถาม B ด้วย B ถามอะไรเอ่ยต่อไปเรามาดูคำถามในข้อ B กันบ้างนะครับโจทย์บอกว่าเมื่อระบบถูกพากลับผ่านไปให้ความรู้สึกเหมือนถูกลักพาตัวเลยจาก B มาที่ A นะครับตามเส้นทางโค้งเส้นนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของงานอันเนี้ยโจทย์แบบว่าคิดถี่คือไม่บอกโดยตรงนะครับว่ามันไหลเข้าหรือไหลออกแต่บอกว่าเป็นค่าสมบูรณ์แต่เรารู้ว่าระบบทำงานใช่ไหมระบบทำงานมีค่า35จูลแต่มันก็บอกเราไม่ได้อยู่ดีทำไมผมถึงบอกแบบนั้นครับว่างานในที่นี้มันไหลเข้าหรือไหลออกจากในระบบเพราะเราต้องมาดูตรงนี้ประกอบด้วยนะครับคือเราเดินทางจาก B มาที่ A ดูที่ปริมาตรครับตอนนี้ปริมาตรของเรามันเป็นยังไงเอ่ยจาก B มา A ปริมาตรมันลดลงครับปริมาตรลดลงถ้าปริมาตรลดผลที่ตามมาคืออะไรครับระบบไม่ได้ทำงานครับสิ่งแวดล้อมทำงานนะครับสิ่งแวดล้อมทำงานงานไหลเข้าครับทีนี้งานไหลเข้านะครับงานเข้าครับงานมันต้องเป็นลบครับอันนี้กรณีนี้งานต้องเป็นลบเอาล่ะเดี๋ยวผมมาวาดรูปให้เห็นชัดๆผมก็จะวาดรูปของระบบของผมนะครับชอบอะไรก็วาดไปผมชอบก้อนเมฆอยากแรงเงาก็ได้ถ้าคิดไม่ออก ข้อนี้ระบบหดตัวนะครับมีงานไหลเข้าครับเนี่ยงานไหลเข้างานตัวนี้ต้องเป็นลบนะครับถึงแม้ว่าโจทย์จะบอกว่ามันเป็นค่าสมบูรณ์แต่คุณต้องตีความเอาเองนะว่าสมบูรณ์ตรงนี้เวลามาแทนค่าลงในสมการเดลต้ายูเท่ากับ Q ลบ W เนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันหดตัวนะครับก็ต้องเป็นลบแหละนะครับหดตัวไปเท่าไหร่ล่ะ35จูลนะครับโจทย์บอกอะไรมาอีกครับโจทย์บอกว่ามันจะคายความร้อนหรือว่าดูดความร้อนใช่ไหมครับแสดงว่าต้องมี Q นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะไหลเข้าหรือว่าไหลออกดีนะครับยังไม่รู้คำตอบโอเคล่ะเราจะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ด้วยสมการเดิมนะครับเดลต้า U เท่ากับ Q ลบ Wตอนนี้เรา
รู้แค่ W อย่างเดียวหรือว่างาน Q หานะครับอ้าวแล้ว Delta U ฉันจะรู้ได้อย่างไรนะครับโอเคกลับมาที่รูปของเรานะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายคือจุดเดียวกันไม่ว่าคุณจะไปจาก A ไป C ไป B หรือ A ไป D ไป B หรือจะไปตามเส้นทางสีฟ้านี้ Delta U ก็จะมีค่าเท่ากันทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้ามันกลับจาก B มา A นะครับค่า Delta U ที่เกิดขึ้นจะมีค่าตรงกันข้ามเมื่อกี้คือเราเดินทางไปใช่ไหมไปเดลต้ายูเป็นบวกดังนั้นถ้ากลับเดลต้ายูต้องเป็นลบตรงนี้ผมก็รู้เลยเดลต้ายูพลังงานภายในที่เกิดขึ้นต้องมีค่าเป็นลบคือลบเท่าไหร่ครับ30จูลผมก็แทนค่าลงไปหา Q ใช่ไหมก็จะเป็นเดลต้ายูบวกกับ W เดลต้ายูคือลบ30จูลใช่ไหมลบ30จูลบวกกับงานแต่ว่างานของเรามันเป็นไงเอ่ยเข้าไปในระบบอันนี้คือแพ้ระบบระบบแพ้ก็คือสิ่งแวดล้อมทำงานถูกบีบนะครับก็ใส่ลบ35จูลลบบวกลบก็เป็นลบก็เป็นลบ65จูลนะครับข้อนี้เราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือความร้อนไหลอะไรครับไหลออกนะครับไหลออกนะครับจากระบบนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไปตามสมการของกฎทางเทอร์โมไดนามิกนะครับอ้าวหายไปแล้วชีวิตเศร้าโอเคหายไปอีกเศร้าอุตส่าห์ทำได้คิวเป็นลบนะครับอันนี้คิวไหลออกเนาะตัวอย่างที่6นี้ก็ต่างจากตัวอย่างอื่นๆนะครับก็หวังว่าจะนำเอาไปใช้ในการสอบได้ทุกคนที่ดูคลิปนี้จบ